สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่แยกสาราแดงนะครับพาทุกท่านมาพบกับโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คโครงการที่มีมูลค่าในการลงทุนสูงถึง 46,000 ล้านบาทในบริเวณของแยกสาราแดงฝั่งตรงข้ามกับสวนลุมพินีแห่งนี้ครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเดินเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันซึ่งต้องบอกกันนะครับว่าพอมีการนำยอดแหลมมาติดที่ด้านบนของตึกทำให้ดูโดดเด่นแล้วก็เห็นแต่ไกลมากเลยครับส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนและบรรยากาศโดยรอบจะเป็นยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ริมถนนราชดำริฝั่งตรงข้ามกับสวนลุมพินีส่วนด้านหน้าในจุดนี้ก็จะเป็นแยกสาราแดงส่วนโครงการที่เราจะมาชมกันก็อยู่บริเวณหัวมุมของแยกสาราแดงแห่งนี้นี่แหละครับนั่นก็คือโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คโครงการที่มีมูลค่าในการลงทุนสูงถึง 46,000 ล้านบาทนี่ก็คือตำแหน่งที่ตั้งของตัวโครงการถืออยู่ในทำเลที่ดีมากเลยนะครับติดกับถนนพระราม4ติดกับ MRT สีลมแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนลุมพินีส่วนด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพในอดีตครับของโรงแรมดุสิตธานีเดิมถ้าเรามองไปที่ด้านบนสุดก็จะเห็นกับยอดแหลมที่ด้านบนของตัวอาคารซึ่งตอนนี้โรงแรมดุสิตธานีแห่งใหม่ก็มียอดแหลมแบบเดิมเช่นกันครับเรียกได้ว่าเห็นได้อย่างโดดเด่นมากเลยครับชมมุมมองจากด้านล่างก็มาสักพักแล้วยังไงเราขึ้นมาชมมุมมองจากด้านบนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กันดูบ้างครับสำหรับโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมบนที่ดินขนาดใหญ่จำนวน23ไร่บริเวณหัวมุมแยกสาราแดงถนนพระราม4ตัดกับถนนสีลมฝั่งตรงข้ามกับสวนลุมพินีเขตบางรักกรุงเทพมหานครนี่ก็คือภาพของตัวโครงการเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จอันนี้จะเป็นมุมมองจากสวนลุมพินีครับเรียกได้ว่าดูโดดเด่นมากเลยนะถ้าเรามองจากมุมนี้ขอบคุณภาพสวยๆด้วยครับสำหรับโครงการนี้ก็บริหารงานโดยบริษัทวิมานสุริยาจำกัดภายใต้การร่วมทุนของบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนและกลุ่มเซ็นทรัลโดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนตั้งเป้าขึ้นเป็นแลนด์มาร์ค1ของเส้นขอบฟ้ากรุงเทพมหานครด้วยความสูงสุดของอาคารที่มีความสูงอยู่ที่69ชั้นภายใต้สถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณร่วมกับสถาปัตยกรรมแบบไทยร่วมสมัยรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเมื่อเริ่มต้นโครงการใช้งบลงทุนอยู่ที่ 36,700 ล้านบาทต่อมาได้เพิ่มเป็น 46,000 ล้านบาทนับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของกลุ่มดุสิตธานีที่ต้องการจะพัฒนาและยกระดับพื้นที่ธุรกิจอันเป็นที่สำคัญใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้โดยโครงการมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบภายในปีพ.ศ. 2568เท่าที่ดูตอนนี้อาคารที่มีความคืบหน้ามากที่สุดเลยก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมดุสิตธานีแห่งใหม่สำหรับภายในโครงการนี้ก็จะมีพื้นที่ประกอบไปด้วยทั้งหมด4ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนฐานอาคารเป็นโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คความสูง8ชั้นเหนือพื้นดิน6ชั้นและชั้นใต้ดินอีก2ชั้นพื้นที่รวมจะอยู่ที่ 80,000 ตารางเมตรประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าร้านอาหารโรงภาพยนตร์ร้านค้ารวมไปถึงชั้นใต้ดินที่จะเชื่อมต่อกับโถงห้องแบบโดยสารของสถานี MRT สีลมด้วยครับนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนจำนวน7ไร่เป็นสวนสาธารณะและลานกีฬากลางแจ้งส่วนที่2นะครับอาคารสำนักงานเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิเซสความสูงจะอยู่ที่43ชั้นพื้นที่รวมจะอยู่ที่ 90,000 ตารางเมตรออกแบบเป็นโทนสีเงินและให้มุมมองโอบล้อมสวนลุมพินีทั้งหมดส่วนที่3อาคารที่พักอาศัยประกอบไปด้วยดุสิตเรซิเดนเซสจำนวน160ยูนิตและดุสิตพักไซส์จำนวน246ยูนิตความสูงอยู่ที่69ชั้นออกแบบในโทนสีนาคและนับเป็นอาคารสูงที่สุดของตัวโครงการนี้เลยครับส่วนที่4นะครับโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่จำนวน250ห้องความสูงอยู่ที่39ชั้นจากเดิมอยู่ที่23ชั้นออกแบบในโทนสีทองโดยนำสถาปัตยกรรมของโรงแรมเดิมทั้งหมดมาปรับใช้ใหม่
ตอนนี้ผมก็อยู่บนสะพานลอยกำลังข้ามไปที่ฝั่งของสวนลุมพินีมองจากมุมนี้ตัวโครงการก็เริ่มมีความโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คช่วงปลายปีแบบนี้ผมเองก็ลงคลิปค่อนข้างที่จะน้อยครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะยุ่งนะยังไงก็ต้องขออภัยนะครับซึ่งคลิปที่ผมลงในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ครับยังไงปีหน้าเรามาชมกันอย่างจุใจเหมือนเดิมครับยังไงก็ติดตามกันไปนะตอนที่ผมยืนอยู่จุดนี้ก็เสียวๆหลังเหมือนกันครับเพราะว่าด้านหลังของผมก็มีจระเข้น้อยนี่ตัวใหญ่มากเลยนะมันนอนอยู่จุดนี้ยังไงวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวเดินทางไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปในปีหน้าครับ2567ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ